เปิดทำการมา 3-4 เดือนแต่ว่าไม่ได้มีวันเปิดเป็นทางการสักทีก็คือวันนี้นะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นการโอเพนนิ่งเป็นการสัมมนาด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยให้รู้ว่าโอเคตอนเนี้ยที่เนี้ยตรงเนี้ยโรงพยาบาล IDL นะฮะเปิดทำการแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ที่ผ่านมาเราไม่ได้โฆษณาอะไรสักเท่าไหร่หมอก็พูดของหมอไปคนเดียวนะฮะแต่ก็ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมีอะไรไหมคุณกิ่งพอครบวงจรในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างโรงพยาบาลเรามันเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมนะครับคือความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลกับคลินิกก็คือว่าเราสามารถที่จะรับคนไข้เป็นคนไข้ในไปได้คือแอดมิทได้นะคือปกติผ่าตัดเนี่ยโดยว่าผ่าตัดใหญ่เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยหลังผ่าตัดเราควรจะนอนพักที่โรงพยาบาลอันนี้คือหลักการอยู่แล้วแต่ที่เราทำกันอยู่ที่ผ่านมานะฮะหลายๆที่คือผ่าตัดใหญ่ดมยาสลบปุ๊บปล่อยกลับบ้านทันทีหมายความว่ามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหามีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะลดเปอร์เซ็นต์โอกาสมีปัญหาเนี่ยหมอคิดว่าการผ่าตัดใหญ่การผ่าตัดที่ต้องใช้เวลานานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยควรจะทำในโรงพยาบาลมันจะช่วยลดปัญหาลดความเสี่ยงได้มากที่สุดนะครับประมาณนี้ส่วนมากคนจะมาทำอะไรครับในยุคนี้ในพอตอนนี้มันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าของเรามันทำทั้งตัวทำทั้งหน้าแล้วก็บอดี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เปอร์เซ็นต์นะที่เปอร์เซ็นต์คือเป็นการดึงหน้าเป็นหลักดึงหน้าย้อนวัยนะครับลองลงไปคือการเสริมหน้าอกนะเสริมหน้าอกแล้วก็ลองลงไปอีกก็คือการทำจมูกแก้จมูกตาสองชั้นอะไรพวกนี้แล้วก็ลองลงไปอีกดูไขมันดูไขมันตัดหนังหน้าท้องพวกนี้แล้วก็มีเรื่องปรับโครงหน้าใช่แล้วก็ยกคิ้วยกคิ้วอยู่ในยกคิ้วเราก็มียกคิ้วเราอยู่ในหมวดของการดึงหน้าอยู่แล้วแล้วก็มีนอกจากนั้นก็มีบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดเช่นก็อย่างที่เรารู้ฮะฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ทั่วไปนะครับอัลตราเทอร์มาพวกนี้เราก็มีศูนย์แอนทีเอจจิ้งอยู่ข้างล่างนะก็มีคุณหมอชะลอวัยที่ให้คำปรึกษาอยู่ใช่ครับคุณแม่กับคุณชาลีว่าคุณแม่กับคุณชาลีเป็นไงบ้างคุณแม่กับคุณชาลีดีนะผมว่าแบบพอด้วยการที่ว่าที่นี่ไม่เหมือนคลินิกเล็กๆแล้วนะเป็นเหมือนโรงพยาบาลที่แบบใหญ่ๆนี่ก็มีความหนึ่งเรารู้สึกมีความสบายใจถ้าสมมติว่าเราจะเข้ามาใช้บริการใช่ไหมครับผมใช่แล้วก็ดูแล้วคือแบบควบคุมจริงๆนะครับผมมีทำทุกอย่างจริงๆเลยด้วยอย่างเงี้ยคือถ้าใครอยากเข้ามาสวยหล่อเนี่ยเขามีแบบว่าจัดการให้คุณได้ทั้งตัวเลยอ่ะใช่แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเลยครับผมคุณแม่ในวัยเนี่ย3ครับว่าต้องเติมเพิ่มเนี่ยผมเนี่ยเซ็ตเนี่ยผมจะลองไปดิปวิตามินดูบ้างนะฮะเขาบอกว่ามันทำให้สุขภาพเราถ้าแบบพักผ่อนน้อยใช่ไหมไม่ค่อยได้หลับไม่ได้นอนหรือแบบทำงานแบบหนักๆอะไรเงี้ยอาจจะช่วยให้แบบว่าร่างกายมันแบบรู้สึกเป็นยังไงนะครับสดชื่นขึ้นใช่ไม่ป่วยใช่ใช่ต้องการตัดเราเล็งไว้ไหมคะก็จริงๆเล็งไว้หลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านมากๆก็ยังระแวกนี้ก็ยังไม่เห็นมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมอยู่ในระแวกนี้เลยจริงๆแล้วพอมันเป็นขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลแล้วมันก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็คือหายห่วงแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะก็ความแข็งแรงหลายอย่างค่ะก็เดี๋ยวฝากคุณหมอด้วยแล้วกันค่ะฝากเลยค่ะใครสนใจครับก็คือใครที่มองหาที่ศัลยกรรมอยู่หรือว่าไม่ศัลยกรรมก็ได้ฉีดต่างๆนานานี่แหละคือถ้าหาที่มีความจริงใจอันนี้เราพูดก่อนเลยว่าเราดำเนินธุรกิจนี้เนี่ยหมอเป็นเจ้าของเองเพราะหมอจะบอกถ้าหมอเป็นเจ้าของเองเนี่ยนะส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เอาคำว่ากำไรนำไปก่อนเรามีคำว่าเอาพูดง่ายๆมีคำว่าจรรยาบรรณค้ำคออยู่นะเพราะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเงินมาเป็นตัวหลักได้กำไรมันก็ต้องมีแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะเอาเงินมาเป็นทุกอย่างนะครับส่วนใหญ่เราจะเลือกสิ่งที่มันถูกต้องก่อนถูกต้องแล้วก็ไม่ไปในทางที่สายดาร์กจนเกินไปเราเห็นว่าธุรกิจประเภทนี้ตอนนี้ผู้เล่นมีเยอะนะผู้เล่นมีเยอะแล้วก็ทำให้มีการลดต้นทุนมีการใช้ยาปลอมบ้างนะศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานบ้างเราพยายามที่จะไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นเลยที่ผ่านมาเราเชื่อว่าความจริงใจต่อคนไข้เนี่ยความการรักษาที่เป็นตามมาตรฐานของคนประกอบวิชาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจนี้มันยั่งยืนนะครับเพราะงั้นเนี่ยสุดท้ายถ้าเราทำดีฮะก็มีการบอกปากต่อปากไปเองเราไม่จำเป็นต้องไปทำการตลาดไปทุ่มงบการตลาดอะไรมากมายหมอยังไม่เคยเสียเงินค่ายิงแอด Facebook เลยสักบาทจนถึงทุกวันนี้นะจนสร้างเป็นโรงพยาบาลได้นะครับเพราะว่าหมอเชื่อว่ามันก็ใช้ความจริงใจเขาว่าใช้รีซอลใช้คุณภาพการรักษามาให้คนไข้เป็นตัวนำนะครับ
ประมาณนี้